พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ก็แปลกดีนะครับที่มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่มีการเลือกเลขาธิการคนใหม่แล้วก็หัวหน้าพรรคคนใหม่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเหมือนเดิมนะครับคือไม่ได้มีการปฏิรูปพรรคเลยไปมาพรรคที่ถนัดในการปฏิรูปประเทศนั้นไม่รู้จักที่จะหรือไม่มีความถนัดเพียงพอที่จะปฏิรูปตนเองนะครับคนนอกก็ไม่มีเข้าไปหรอกฮะต่อให้เขาพยายามที่จะปฏิรูปโครงสร้างขนาดไหนเนี่ยให้ไปเชิญใครเข้ามาตอนนี้เขาก็ไม่เข้ามาถ้าดูในภาพรวมจริงแล้วเนี่ยมันผิดตั้งแต่การที่ไม่ได้มีการแสดงสปิริตในระดับของหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคตั้งแต่สมัยที่มีการสลายการชุมนุมแล้วมีคนเสียชีวิตไปถึง99คนเนี่ยนะฮะที่นายกรัฐมนตรีชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วเจอข้อหาสลายการชุมนุมพยายามที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเจตนาฆ่าอย่างเล็งเห็นผลได้เนี่ยอัยการส่งฟ้องแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าเอาตามมาตรฐานในประเทศอื่นๆเนี่ยเวลาอัยการส่งฟ้องแล้วนะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการที่จะเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งหรือเป็นหัวหน้าพรรคแล้วฮะแม้กระทั่งเป็นที่ปรึกษาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพียงบุคคลสาธารณะเนี่ยก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วถ้าอัยการส่งฟ้องมันเป็นเรื่องปกติที่สาธารณชนเขาเรียกร้องงั้นการที่คุณอภิสิทธิ์นั้นไม่ยอมที่จะออกจากพรรคนะแล้วก็ไม่ยอมที่จะหยุดการเล่นการเมืองของตนเองในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยทั้งๆที่มีคดีติดตัวแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เสียหายสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะฮะหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าต่อให้เรื่องการเมืองก็จริงนะฮะมีคดีส่งฟ้องอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและเป็นคดีที่มีความจริงจังขนาดนี้ที่มีการตั้งคำถามถึงการบริหารราชการแผ่นดินในอดีตตอนที่เป็นนายกเนี่ยกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคใหม่เนี่ยอีกครั้งยังไงมันก็ไม่สวยนะฮะคราวนี้คุณสุเทพก็เหมือนกันคุณสุเทพล่าสุดเนี่ยศาลอาญาก็ไม่ได้เพิกถอนหมายจับนะครับถ้าไปดูการพิเคราะห์แล้วเนี่ยข้อได้จริงจากการไต่สวนของศาลอาญาของพนักงานสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยในคดีนี้ก็คือคุณสุเทพที่ถูกออกหมายจับข้อหากบฏเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่กบฏแบบเต็มๆแต่ว่าข้อหาที่มีการกระทำที่เปรียบเสมือนกบฏเนี่ยนะฮะผู้ต้องหากับพวกจำนวนมากร่วมกันขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายให้ฝ่ายบริหารไม่อาจใช้อำนาจในการบริหารประเทศได้บุกรุกเข้ายึดสถานที่ราชการกระทรวงการคลังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะขู่เข็นตัดน้ำตัดไฟฟ้าเป็นเหตุให้ข้าราชการไม่กล้าเข้าไปทำงานหรือเข้าไปทำงานไม่ได้อันเป็นการยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายและเป็นการมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองดังนั้นข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการไต่สวนของศาลอาญาหมายจับของคุณสุเทพมีผลต่อไปนะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณสุเทพหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นสายของคุณสุเทพก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะคุณจุติไกรเลิกก็คงจะมีความเป็นจุติไกรเลิกที่จะตัดสินใจโดยที่ไม่ได้เป็นนอมินีของคุณสุเทพแต่ว่าถามว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างอะไรไหมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับปชปเหมือนเดิมในยุคที่ควรจะมีการปฏิรูปพรรคการเมืองเนี่ยไปมาเนี่ยมัวแต่เสนอแนวทางในการปฏิรูปประเทศนะฮะแทนที่จะปฏิรูปสิ่งที่ควรปฏิรูปแล้วนั่นก็คือพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับประชาชนคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยควรที่จะเลิกปลุกให้สังคมนั้นบิดเบือนกฎเกณฑ์นะฮะแล้วทำให้สังคมนั้นกลายไปเป็นกบฏต่อต้านเสียงข้างมากก่อนหน้านี้ในสมัยปี2549เนี่ยตอนนั้นผมไม่โทษประชาธิปัตย์เต็มๆเพราะว่าพันธมิตรปลุกมวลชนออกมาเป็นฝีมือของแกนนำพันธมิตรนะประชาธิปัตย์อาจจะช่วยอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นหัวหอกในการนำการต่อสู้อาจจะฉวยโอกาสหลังการยึดอำนาจนะเข้ามาแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารในช่วงปี51นะพยายามที่จะบริหารราชการแผ่นดินในช่วงปี52 53แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในเชิงเปรียบเทียบมันไม่ใช่เป็นการปลุกให้คนนั้นสนับสนุนนะความเป็นทอราชเสียงข้างน้อยในแผ่นดินนะครับแต่ว่าในรอบนี้ปชปนั้นพยายามปลุกให้เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะบอกว่ายืนแล้วแยกกันตีนะฮะเล่นแบบสองขาพร้อมกันอย่างนี้เนี่ยทั้งที่มาจากร่างเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะพูดอย่างไรเนี่ยมันเป็นแนวทางที่
ปชปนั้นควรที่จะต้องเลิกหากจะเป็นพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่ไม่ได้แสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเขาก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วไม่ใช่สงวนท่าทีในการเล่นการเมืองแบบนี้วันนึงจะบอยคอตอีกวันนึงจะลงสมัครอีกวันนึงอยากได้สภาประชาชนอีกวันนึงอยากได้ม็อบที่โค่นรัฐบาลแต่ว่าอีกวันนึงก็อยากเป็นรัฐบาลเหมือนกันนะครับถ้าไปแนวนี้นั้นปชป.ไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่เป็นพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเรื่องของคุณสุเทพทุกสุบรรณนะครับเปรียบเทียบกับเบนิโต้มุสลินีนะสีซุปเปอร์ชิลจาก TOAกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศและเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเราการไม่หยุดคิดคนเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินตามตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตท.ผมจะไม่ลืมคุณคุณพี่น้องครับผมจะไม่ลืมคุณคุณเศรษฐาครับวันเวลาล่วงผ่านอีก1ปีมีบุคคลในข่าวมากหน้าหลายตาบ้างสร้างปรากฏการณ์ด้านบวกบ้างก็สร้างปรากฏการณ์ด้านลบใครหรือเหตุการณ์ใดโดดเด่นที่สุดในรอบปี2556 Voice TVเชิญร่วมโหวตบุคคลแห่งปีและข่าวเด่นแห่งปีติดตามรายละเอียดในทุกช่วงรายการข่าวและทางเว็บไซต์ voicetv.co.th ตั้งแต่วันที่1ถึง20ธันวาคมนี้สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคมชัดมากเพราะเป็นโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรคนที่นำมาปลูกคนแรกก็คือคุณพ่อและน้องของผมเขานำพันธุ์มาจากเชียงใหม่สุกในสวนนี่คือดอกนะฮะคือนี่จะเป็นใบนะครับพวกนี้ต้องผ่านฤดูหนาวครับยิ่งหนาวจัดเท่าไหร่สีก็จะยิ่งเข้มเท่านั้นนะฮะรายการสำหรับคนรักต้นไม้เพื่อความเข้าใจธรรมชาติทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทาง Voice TV To the surprise of many when ChunnanGlobal Village สัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับการสั่งประหารชีวิตในชางซองแพ็กอาเคยของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทำไมนายคิมจองอึนถึงได้ทำเช่นนั้นการสั่งประหารชีวิตในชางซองแพ็กบ่งบอกอะไรให้ชาวโลกได้รู้บ้างติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่23ธันวาคมนี้เวลา 21:30 นทาง Voice TV ค่ะอร่อยไทยใครทำก็อร่อยบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC บาร์เซโลนาอ้างอิงหนังสือของชาร์ลส์คาโดนะครับ Droit Constitutional Institutions Politique นะฮะ
แปลโดยดร.ชาญชัยแสวงศักดิ์นะครับแล้วก็มีอยู่ในช่วงหนึ่งคุณพุทธิพงษ์พงษ์อเนกคุณนำมาเผยแพร่แล้วก็มีนักวิชาการท่านอื่นๆนำมาเผยแพร่เช่นเดียวกันนั่นก็คือบทสรุปของความเป็นฟาสซิสต์นะฮะของเบนิโตมุสลินีนะฮะมุสลินีไม่เหมือนกับคุณสุเทพการขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดในอิตาลีของเบนิโตมุสลินีอิลดูเช่นั้นเป็นสิ่งที่คุณสุเทพทุกสบันคงจะไม่มีวันทำได้แต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบคือระบบเผด็จการฟาสซิสต์ของมุสลินีเนี่ยค่อยๆก่อตั้งขึ้นในอิตาลีนะครับย้อนความนิดนึงนะฮะวันนี้ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอีกนะฮะก่อตั้งขึ้นในอิตาลีภายใต้กรอบของระบบรัฐสภาที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะฮะคือตอนแรกมุสลินีเนี่ยเขาถูกขับออกจากพรรคสังคมนิยมนะฮะพรรคฝ่ายซ้ายนี่แหละซึ่งก็มีอิทธิพลในอิตาลีแล้วก็ส่วนใหญ่พรรคการเมืองสายกลางสายแล้วก็สายซ้ายเนี่ยเขาครองเสียงข้างมากในสภาคราวนี้พรรคสังคมนิยมได้ขับไล่เขาออกจากพรรคในปีคศ1919นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมุสลินีก็เลยตั้งพรรคการเมืองใหม่ของตนเองนะครับเป็นพรรคฟาสซิสต์นะฮะแล้วในช่วงปี1922เนี่ยเขาต้องการแสดงความอารยะขัดขืนต่อการปกครองโดยเสียงข้างมากในสภาเขาก็เลยให้ประชาชนที่สนับสนุนเขาเนี่ยประมาณ 20,000 หรือ 30,000 คนเนี่ยใส่เสื้อสีดำนะฮะใส่เสื้อสีดำใช่แล้วสีดำเหมือนกันเดินเท้าเข้ามาในกรุงโรมนะโดยกองกำลังทหารในสมัยนั้นเนี่ยจงรักภักดีกับกษัตริย์ของอิตาลีนะเพราะฉะนั้นกองกำลังทหารเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะปราบมวลชนของมุสลินีที่ประกาศตนเองที่จะเดินขบวนเข้ามาในกรุงโรมเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกกันว่า March of Rome ซึ่งผมแนะนำให้ลองอ่านดูในเรื่องนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับม็อบของคุณสุเทพในส่วนหนึ่งในเชิงยุทธวิธีในส่วนของกาดที่พยายามยึดสถานที่ราชการนะไม่ใช่มวลชนที่ไปชุมนุมอย่างสันติเฉยๆคราวนี้มาร์ชออฟโรมเนี่ยเขาพยายามทำแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่กล้าทำนะแกนนำที่เป็นทหารนอกรีดที่ไปทำงานให้กับมุสลินีเขาก็ไม่พร้อมที่จะบุกกรุงโรมนะฮะจนถึงวันและเวลาที่มีสัญญาณอย่างชัดเจนจากกษัตริย์ของอิตาลีนะว่าจะไม่ปราบม็อบนั้นนะฮะโดยที่ทหารในอิตาลีทหารที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์อิตาลีเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนะถ้าเกิดประกาศภาวะฉุกเฉินจัดการจากม็อบนี้ต้องได้รับไฟเขียวจากกษัตริย์อิตาลีก่อนแปลว่ากษัตริย์อิตาลีดันไปให้ไฟเขียวให้กับมุสลินีให้เข้ามาในกรุงโรมสวนกระแสเสียงข้างมากในแผ่นดินอิตาลีตอนนั้นที่ไม่ได้ชื่นชมชอบนิยมคนอย่างเบนิโตมุสลินีเลยในที่สุดแล้วเนี่ยก็มีการเสนอการออกกฎหมายเลือกตั้งที่เอื้อต่อพรรคการเมืองของมุสลินีหลังจากที่มุสลินีทำข้อตกลงกับกษัตริย์ของอิตาลีแล้วพังอาจขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพรรคการเมืองของมุสลินีพรรคฟาสซิสต์ในสุดเนี่ยได้เข้ามานะครองอำนาจในสภาทั้งที่ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและยุติธรรมเลยนะครับคุมเสียงข้างมากในสภาคือในสุดหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการผ่านกฎหมายเยอะนะฮะพูดถึงเผด็จการรัฐสภาการผ่านกฎหมายเพื่อเอื้ออำนาจต่อฝ่ายบริหารที่เข้ามาเนี่ยมุสลินีทำจริงนะฮะมันมีกฎหมายอาเซอร์โบนะฮะนี่อ้างอิงจากการแปลของดร.ปิยบุตรแสงกนกุลจากหนังสือของโจลฮอเทอร์แบร์ Fascism et coup d'état นะฮะมีการออกกฎหมายอาเซอร์โบนะฮะในปี1923ส่งผลให้พรรคฟาสซิสต์ได้ที่นั่งในสภาเพิ่มขึ้นตามด้วยกฎหมายนะครับใน1ปีถัดไปนะครับ1924นะฮะเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารแล้วก็มุสลินีเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็มีการตรากฎหมายให้เปลี่ยนการได้มาของสภาผู้แทนราษฎรนะให้มาจากการแต่งตั้งของสาขาอาชีพต่างๆฟังคุ้นๆไหมฮะสุดท้ายก็มีการตรากฎหมายให้คณะกรรมการพรรคฟาสซิสต์เนี่ยนะฮะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วก็มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วคอนเซปต์ก็คือว่าคุณให้สภาของพรรคส่วนตัวของมุสลินีนั้นเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญถูกต้องเสร็จแล้วคุณให้มีการแต่งตั้งนะฮะผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆนะฮะบรรดาคนที่เหมาะสมเป็นคนที่พรรคฟาสซิสต์นั้นมองว่าควรจะอยู่ในสภาใหญ่สภานิติบัญญัติใหม่สภาประชาชนเนี่ยนะฮะก็มีการตั้งขึ้นมารวบอำนาจเบ็ดเสร็จไปที่คนเดียวซึ่งปกครองทั้งพรรคและปกครองทั้งรัฐสภาซึ่งเป็นสภาประชาชนซึ่งจริงๆแล้วก็คือสภาเผด็จการไอ้รูปแบบนี้มันเคยทำขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาผมบอกว่าบางทีคนไทยเนี่ยชอบไปฟังการวิเคราะห์
นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พยายามที่จะไปสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวของคุณสุเทพทึกสบันในครั้งนี้แล้วก็พยายามจะฟังบทวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันมีเผด็จการรัฐสภาของไทยในปัจจุบันเสียงข้างมากปกครองแผ่นดินลากไปทุกเรื่องเสร็จแล้วก็มีนายทุนมาครอบนำพรรคการเมืองนั้นแล้วก็สั่งได้ทุกอย่างจริงแล้วมันไม่ได้เป็นไปถึงขั้นนั้นไอ้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพียงการปกครองโดยเสียงข้างมากอย่างธรรมดาธรรมดาที่ประเทศอื่นๆก็มีกันที่การเลือกตั้งนั้นมีผลที่ชัดเจนว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งชนะพรรคการเมืองนั้นเข้าไปก็บริหารราชการแผ่นดินแล้วก็มีอำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะว่ามีเสียงข้างมากมันเป็นเรื่องปกติเป็นมาตรฐานปกติแต่ที่เสียงข้างน้อยไม่ยอมรับเสียงข้างมากจัดมอบยึดสถานที่ราชการประกาศล้มล้างการปกครองประกาศให้นายกเป็นกบฏเสนอตั้งสภาที่มาจากการแต่งตั้งล้วนๆรวมทั้งจากสาขาอาชีพต่างๆนั่นก็คือการแต่งตั้งนะแล้วก็มีนายกที่มาการแต่งตั้งที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเนี่ยนั่นน่ะแหละคือแนวทางที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เบนิโตมุสโซลินีเคยทำในช่วงปี1922ทั้งยุทธวิธีและขั้นตอนเป้าประสงค์สุดท้ายมันจะไปถึงขั้นแบบที่มุสโซลินีอยากทำคุณสุเทพอยากทำขนาดนั้นหรือไม่คงจะไม่แต่อะไรจะเป็นสิ่งที่จะมาป้องกันไม่ให้อำนาจของความเป็นเผด็จการนั้นไม่เหลิงไปจนถึงขั้นที่คุณสุเทพนั้นวันหนึ่งอยากจะเป็นเผด็จการที่สมบูรณ์ทุกคนมักชอบบอกว่าเฮ้ยโอ้โหคุณยิ่งลักษณ์หรือแม้กระทั่งอดีตนายกทักษิณเป็นเผด็จการรัฐสภาไอ้เผด็จการรัฐสภาของจริงเนี่ยนะฮะคือสภาประชาชนในรูปแบบที่คุณสุเทพนั้นคิดอยู่ที่ทุกอย่างนั้นจะอยู่ภายใต้กปปส.ด้วยการเชื่อมโยงอำนาจกับทางกองทัพเหล่าทัพต่างๆอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นม็อบนักวีดควรอ่านประวัติของมาร์ชออฟโรมของมุสโซลินีแล้วมาดูในกรณีของคุณสุเทพแล้วมาดูว่า process 1ถูกต้องหรือไม่2สมมุติ process มันผิดเป้าหมายเป็นไปอย่างที่คุณต้องการล้มการเลือกตั้งไอ้ความเสี่ยงที่ตามมาเนี่ยกับการที่ยอมให้กปปส.ขึ้นมาใหญ่ขนาดที่จะเป็นเนี่ยนะฮะมันอันตรายขนาดไหนการรวบรัฐอำนาจไปอยู่ที่จุดศูนย์กลางคนคนเดียวที่คุณนั้นกลัวนักกลัวหนาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงยิ่งซะกว่าการรวบอำนาจของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยซะอีกมันน่ากลัวกว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นอยากให้หลายคนที่มองว่าไอ้ระบอบทักษิณมันน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยมันต้องลองคิดดูอีกทีว่าระบอบทักษิณคืออะไรแล้วเทียบกับระบอบที่กปปส.ต้องการที่จะสถาปนาเนี่ยต่อให้อันนี้มันแย่เนี่ยอันนั้นมันแย่กว่าแล้วมันแย่กว่าเยอะสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับที่กลิ่นใบเตยจากชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste เราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่เกาะติดขอบสนาม4เกม2013 11ชาติร่วมชิงชัยเพื่อความเป็นเจ้าอาเซียนจับตาทุกความเคลื่อนไหวจากกรุงเนปิดอและนครย่างกุ้งประเทศเมียนมา1-22 ธันวาคมนี้ทาง Voice TV สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคมชัดมากเพราะเป็น Pro Vision ทีวีดิจิตอล Pro Vision คมชัดระดับโปร
คิดเล่นเห็นต่างกับคำภกาอาทิตย์นี้นะคะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อสถาปนิกแห่งความเป็นไทยค่ะพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำภกาในวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งทาง Voice TV ครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะเราอยู่ในซอยจักรวาลนะครับในซอยนี้มีอาหารการกินเยอะเดี๋ยวผมจะสั่งเกาเหลาเลือดหมูผมไม่เอาเครื่องในได้มั้ยผมกินไม่เป็นฮะBro. คุณสุเทพคงไม่อยากสร้างตำนานแบบมุสซูลินีอย่างสมรูปแบบที่นำทัพไปรวมกับฮิตเลอร์แล้วก็ประกาศสงครามโลกครั้งที่สองพ่ายแพ้อย่างราบคาบแล้วก็ทำให้อิตาลีในที่สุดนั้นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองการล้มเหลวในการปกครองครั้งใหญ่นั่นไม่ใช่ตำนานที่คุณสุเทพต้องการที่จะทิ้งไว้หรอกแหละแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะเป็นตำนานในเชิงเปรียบเทียบที่เหมือนกับมุสซูลินีเนี่ยคือการรวบรัฐอำนาจไว้ที่ศูนย์รวมแห่งอำนาจศูนย์เดียวนะฮะนะฮะมันไม่ใช่อยู่ดีผมมั่วๆมานั่งคิดเรื่องนี้คือคนชอบเทียบเยอะว่าคุณทักษิณเหมือนกับเซลวิโอ เบอร์ลูสโกนีในมิติของเรื่องของการเป็นเจ้าพ่อสื่อเนี่ยอันนี้จริงนะการที่ต้องการเพิ่มหน้าฝ่ายบริหารอันนี้ก็จริงการที่มีปัญหากับผู้พิพากษาจำนวนมากอันนี้ก็จริงแต่ว่าสิ่งนึงที่2คนนี้มีเหมือนกันและเป็นสิ่งที่สุเทพกับมุสซูลินีมีไม่เหมือนกันก็คือ2คนนี้เขาชนะการเลือกตั้งเขาผ่านการตรวจสอบของประชาชนในระดับอันควรตามระบอบประชาธิปไตยที่เสียงข้างมากนั้นมีสิทธิ์ในการปกครองแผ่นดินงั้นถ้าเปรียบเทียบผมก็ต้องเปรียบเทียบให้ครบว่าอย่างน้อยนี่คือผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งทั้งคู่ในกรณีของคุณสุเทพกับมุสลินีประเด็นมันคืออย่างนี้ฮะในช่วงปี1924เป็นต้นมาระบบการเมืองอิตาลีได้กลายมาเป็นระบอบเผด็จการอย่างแท้จริงแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปแบบที่ประชาชนไม่ได้ตั้งตัวกลัวแต่ข้างซ้ายว่าจะครองเสียงข้างมากในสภาครองไปครองมามุสลินีขึ้นมาครองแผ่นดินนะรัฐสภาตอนนั้นได้ออกกฎหมายหลายฉบับรวมทั้งได้มีการรวมอำนาจทั้งหมดไว้อยู่ที่ผู้นำอิลดูเช่ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆอำนาจทางการเมืองที่แท้จริงได้เปลี่ยนไปอยู่ที่องค์กรบริหารของพรรคนะฮะกฎหมายสหภาพแรงงานได้รวมสมาคมอาชีพต่างๆ22อาชีพไว้ในสหภาพแห่งชาติเพียงองค์กรเดียวและกำจัดเสรีภาพทางการเมืองมากยิ่งขึ้นไม่ได้เอื้อแม้กระทั่งระบบทุนนิยมให้มีตลาดเสรีที่รัฐไม่ได้ไปครอบงำในปี1938ตอนนั้นมีการโทษทีขออภัยในหลังจากนั้นไม่ใช่ปี1938มีการยุบสภาโดยให้2องค์กรหลักของพรรคคือสภาใหญ่ของระบอบแฟชชิสต์และสภาใหญ่ของสมาคมอาชีพเป็นสภาที่เป็นสถาบันผู้แทนของชาติจึงเกิดการรวมกันระหว่างพรรคกับรัฐนะฮะรวมกันระหว่างพรรคกับรัฐเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนกับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับที่เขาเคยริเริ่มที่จะทำในช่วงแรกแต่ว่าในปัจจุบันมันแตกต่างจากอดีตเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับสหภาพโซเวียตแต่ว่าของมุสโซลินีคือเอาไปประยุกต์ใช้ในแบบที่เอื้อต่อเสียงข้างขวานะมันไอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเป็นเลกาซีที่สะท้อนให้เห็นว่าหลักการที่เป็นหลักการเผด็จการเมื่อนำมาใช้อย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยมันพังแล้วมันพังจริงๆไม่ใช่ว่าคุณเอาหลักการเผด็จการมาใช้ในประเทศไทยแล้วมันจะเวิร์กเพราะว่ามีเจตนารมณ์ที่ดีตอนแรกมันไม่ใช่ถ้าผิดตั้งแต่แรกหลักการมันผิดกระบวนการมันผิดถึงเวลาผลออกมามันก็แย่คือมันไม่มีทางที่กปปส.บริหารประเทศไทยปฏิรูปเสร็จเนี่ยแล้วผลออกมาจะดีกว่าสิ่งที่คุณกลัวนักกลัวหนาในรูปแบบของระบบทักษิณหรือเผด็จการเสียงข้างมากวันนี้มาถึงประเด็นของDaily Quoteนะครับนายกยิ่งลักษณ์นะฮะดิฉันไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกเราเป็นคนไทยด้วยกันจะไม่ให้ดิฉันไม่มีความรู้สึกเป็นไปไม่ได้ขนาดต้องกล่าวถึงตระกูลกันเลยหรือดิฉันก็คนไทยจะไม่ให้เหยียบแผ่นดินกันเลยหรือตอนนี้ก็ถอยจนสุดแล้วไม่รู้จะถอยอย่างไรดิฉันก็ขอความเป็นธรรมด้วย
มีการพูดถึงการกดดันให้ตระกูลชินวัตรหรือตระกูลที่เกี่ยวข้องกับชินวัตรนั้นออกไปจากเมืองไทยมันมีกดดันกันขนาดนั้นเป็นสายสุดโต่งของม็อบมวลชนที่เคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้ผมคิดว่ามันมีแนวทางที่จะกดดันให้ตระกูลหนึ่งหรือสองหรือสามตระกูลหรือหลายตระกูลหรือตระกูลก็แล้วแต่เลิกเล่นการเมืองคือพูดตามตรงฮะผมคิดว่าการกดดันให้คนไทยไม่อยู่ในประเทศไทยอันนี้มันไม่แฟร์สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมันครอบคลุมถึงสิทธิของผู้นำทางการเมืองด้วยไม่ใช่พอเป็นผู้นำทางการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะคุณจะประพฤติอย่างไรกับเขาก็ได้ข่มขู่เขาอย่างไรก็ได้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่จะมาบังคับในประเทศคนโดยใช้กฎเกณฑ์ของกฎหมู่เนี่ยอันนี้มันแย่ทำไม่ได้แต่ว่ากดดันโดยใช้โซเชียลแซงชั่นมาตรการทางสังคมให้คนคนหนึ่งเนี่ยไม่เล่นการเมืองผมคิดว่าอันนี้แฟร์คือสมมติว่าม็อบของคุณสุเทพจะกดดันให้คุณยิ่งลักษณ์ไม่ลงสมัครปาร์ตี้ลิสต์แล้วใช้โซเชียลแซงชั่นผมคิดว่าโอเคนะคุณก็ต้องลองทำถ้าทำได้ก็สำเร็จถ้าทำไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ที่แน่ๆที่คุณไม่มีสิทธิ์ในการกดดันคือกดดันให้กกต.ไม่รับสมัครคนที่จะสมัครเป็นส.ส.หรือไปปิดกั้นที่รับสมัครคนที่จะไปรับสมัครลงสมัครเลือกตั้งอะไรเงี้ยอย่างนี้มันไม่แฟร์เพราะว่ามันมีคนอีก40กว่าล้านคนที่เขารอวันเลือกตั้งอยู่มันมีมวลมหาประชาชนที่เป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยนะฮะที่เป็นคนที่มีอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงของแผ่นดินหรือแบบคนที่เป็น the sovereign เนี่ยรอวันที่2กุมภาพันธ์อยู่ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาอ้างไม่มีใครเลยในแผ่นดินมีสิทธิ์มาอ้างว่าให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพราะว่าคนเกือบครึ่งแผ่นดินหรือมากกว่าค่อนแผ่นดินรอเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์อยู่นะฮะแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาบอกด้วยว่าเลือกตั้งแล้วรัฐบาลนั้นอยู่แค่2ปีปฏิรูปเฉยๆคุณเอาอำนาจที่ไหนมาสั่ง sovereign อย่างนั้นไม่มีปิดท้ายรายการนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเข้าไปโหวตกันนะครับยังมีเวลาอีกพรุ่งนี้อีก1วันนะครับพรุ่งนี้จะปิดแล้วนะครับโหวตบุคคลแห่งปีแล้วก็ข่าวเด่นแห่งปีนะครับในเว็บไซต์ของ Voice TV voicetv.co.th นะครับข่าวไหนเป็นข่าวเด่นแห่งปีบุคคลผู้ทรงอิทธิพลสร้างความเปลี่ยนแปลงบุคคลแห่งปีของข่าววงการข่าวคือใครนะครับเข้าไปโหวตกันได้ที่ voicetv.co.th นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ